สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 ครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองมูลการนะครับเกี่ยวกับมุมมองมูลการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับสังเกตดูนะในช่องผมเนี่ยนะครับถ้าเป็นคลิปเรื่องของธรรมะคนดูจะน้อยบางทีเป็นหลักร้อยนะ100 200 300 400 500นะผมไม่ค่อยเห็นเกิน500วิวนะอันนี้จะเป็นเพราะว่าบางท่านอาจจะทราบอยู่แล้วก็ได้นะบางคนอาจจะเป็นผู้ปฏิบัติธรรมะอยู่แล้วก็อนุโมทนาสาธุนะแต่ถ้าเกิดใครที่นะครับยังไม่ค่อยรู้เรื่องเนี่ยนะฟังบ้างก็ดีนะครับเรื่องของศีลธรรมนะวันนี้ก็จะมาชวนคุยกันว่าสัมมาทิฏฐิหรือความเห็นถูกต้องสำคัญที่สุดนะครับในการดำเนินชีวิตนะเปรียบเสมือนเข็มทิศนำทางนะครับคือคนเราเนี่ยที่น่ากลัวคือความเห็นผิดที่เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิถ้ามีความเห็นผิดหรือมิจฉาทิฏฐิแล้วเนี่ยนะครับมันทำให้ชีวิตเราในปัจจุบันนะครับอาจจะย่ำแย่สู่ความพินาศหายนะได้จากการผิดศีลธรรมหรืออบายมุขนะครับและนำไปสู่ชาติหน้านะครับภพชาติต่อไปแน่นอนบางคนบอกชาติมีภพชาติต่อไปหรือเมื่อผมได้ศึกษาพุทธศาสนานะครับแล้วก็ได้ฝึกฝนเจริญสติภาวนามาในระยะเวลาหลายปีนะครับโดยส่วนตัวผมเชื่อว่ามีนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผมรู้ว่าจิตนะครับที่เรารู้นู่นรู้นี่รู้นั่นเนี่ยถึงแม้มันเกิดดับนะครับแต่ว่ามันเกิดแล้วมันดับดับแล้วมันก็เกิดเกิดแล้วมันก็ดับดับแล้วมันเกิดเหมือนเมื่อวันหนึ่งนะครับเราต้องจากโลกนี้ไปนะเราต้องจากโลกนี้ไปนะจิตดวงสุดท้ายที่ดับไปพร้อมกับกายสังขารร่างกายเรานะครับถ้ามันยังไม่สิ้นเชื้อนะครับจิตดวงใหม่ที่สานต่อไปเกิดนะครับนะก็จะเกิดเป็นภพใหม่ซึ่งแน่นอนนะบางคนก็ไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรอกนะไม่ได้เกิดเป็นภพมนุษย์บางคนก็ไปเกิดภพที่มันต่ำกว่ามนุษย์นะครับเขาเรียกว่าอบายภูมิ4ก็คือมีนรกมีเปรตมีอสุรกายมีเดรัจฉานนะแต่บางคนก็สามารถไปเกิดสูงกว่ามนุษย์นะเช่นภูมิของเทวดาพรหมนะครับซึ่งเราเรียกว่าเทวโลกพรหมโลกนั่นเองนะซึ่งเป็นที่อยู่ของกายทิพย์นะที่อยู่ของสุขติภูมิที่เหนือกว่ามนุษย์นะในแง่ของความสะดวกสบายนะสิ่งที่เป็นบุญกุศลมากมายนะครับวันตรงนี้แหละครับก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิหรือความเห็นถูกต้องสำคัญเพราะถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิเรามีความเชื่อที่ถูกต้องเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่กลัวบาปเกรงกลัวบาปอกุศลนะครับไม่กล้าทำบาปอกุศลเขาเรียกมีฮิริโอตตัปปะแต่ถ้าเกิดเราเป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดไม่เชื่อนรกสวรรค์ไม่มีบาปบุญไม่มีเราก็สามารถทำชั่วได้โดยสนิทใจทำชั่วไปหัวเราะไปเลิงล่ากับการทำบาปกรรมแต่พอวันหนึ่งผลแห่งบาปกรรมเกิดขึ้นนะครับก็รู้สึกว่าเศร้าโศกทุกทรมานบางคนก็รับผลในโลกมนุษย์นี่แหละครับแต่บางคนมันไม่รับผลสินะมันต้องจิตดวงสุดท้ายที่เกิดในภพมนุษย์ดับลงแล้วมันก็ไปเกิดใหม่ในอบายภูมิก็คือนรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานเพิ่งไม่รู้ตัวตอนนั้นก็มีนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าสัมมาทิฏฐิที่สำคัญมากโดยเฉพาะนะครับหลายคนที่พูดถึงว่ายุคการสมัยเนี้ยนะครับเอ๊ะเราอยู่ในกาลยุคหรือเปล่าซึ่งผลสำรวจในช่องผมนะ593คะแนนนะ 81% บอกว่าอยู่ในการสมัยกลยุคมองไปทางไหนก็เห็นผู้คนทุศีลผู้คนเป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษไม่เชื่อเรื่องสวรรค์นรกไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไม่เชื่อสิ่งเหล่านี้นะก็เพลิดเพลินกับการทำบาปกรรมไม่มีฮิริโอตตัปปะก็อาจจะมีเพียงคนกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยนะครับหรือว่าในช่อง YouTube Channel ผมเนี่ยนะหรือผู้ที่แวะผ่านเข้ามาเห็นหัวข้อนี้แล้วเข้ามาดูนะซึ่งส่วนน้อยนะเพราะว่าดูยอดวิวแล้วเนี่ยจะหลักร้อยอาจจะประมาณสัก100ถึง500วิวเนี่ยก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับมันก็ถือว่ากลุ่มคนที่เข้าใจนะครับเรื่องของความเห็นผิดเป็นโทษมหันต์ในวัฏสงสารเนี่ยนะครับกับผู้ที่มองเห็นว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกต้องความเชื่อถูกต้องในบาปบุญคุณโทษสวรรค์นรกมรรคผลนิพพานเนี่ยนะครับเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นความเห็นถูกต้องเป็นคุณอย่างยิ่งนะครับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับสำคัญอย่างยิ่งสำคัญที่สุดใน
เส้นทางเดินของชีวิตนะครับเพราะมันเหมือนเข็มทิศเพราะเมื่อเรามีเข็มทิศเนี่ยทุกวันที่เราตื่นเช้ามานะถึงแม้เรามองไปข้างนอกเห็นผู้คนทุศีลทำผิดศีลนะครับไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษทำแต่บาปกรรมบาปเวรภัยแน่นอนถ้าบางคนซึ่งไม่ได้มีสัมมาทิฏฐิบางทีจิตตกจิตห่อเหี่ยวจิตท้อแท้รู้สึกสังคมมันแย่สังคมมันไม่ดีนะครับเพราะว่าเราส่งจิตออกไปรู้ข้างนอกมากเกินแต่ไม่ดูเข้ามาที่จิตใจดูเองไม่ย้อนดูว่าโอ้จิตเราตกแล้วนะจิตเราห่อเหี่ยวแล้วนะจิตเราเกิดอกุศลเข้าแล้วจิตเราฟุ้งซ่านนะครับจิตเราถูกความชังความเกลียดนะครับหรือว่าความไม่รู้ความสงสัยครอบงำจิตเราก็ห่อเหี่ยวห่อเหี่ยวก็เศร้าหมองท้อแท้แล้วเราก็จะบอกว่าเราเป็นคนดีนะแต่คนดีนี่รู้สึกว่ามันจะเป็นทุกข์เนี่ยก็แบบว่าดีของเราเนี่ยยังดีไม่บริบูรณ์บางทีเราอาจจะพยายามรักษาศีลอยู่นะครับแต่ว่าเราไม่ได้เจริญสติภาวนาเราไม่ได้เสริมสร้างสมาธินะครับเราไม่ได้ฝึกฝนสติในทุกๆวันนะไม่ได้เจริญอานาปานสติไม่ได้เจริญมรณานุสติไม่ได้เจริญสติอยู่ในอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนนะครับเมื่อสติไม่ต่อเนื่องไม่มีแน่นอนฮะสมาธิกำลังจิตมันก็ไม่พอหรอกเมื่อเราส่งจิตไปดูไปฟังข้อมูลข่าวสารข้างนอกเห็นข่าวสารร้ายๆเห็นผู้คนทุจริตคอร์รัปชันทุศีลผิดศีลเต็มสังคมไปหมดเต็มโลกไปหมดหลายคนถึงมองเห็นว่าเอ๊ะมันการกรียุคหรือเปล่านะคนชั่วเต็มไปหมดเลยก็ยิ่งห่อเหี่ยวยิ่งท้อแท้แต่ลองพลิกกลับใหม่ว่าเอ้าถ้าเราอยู่กับการสมัยกรียุคเนี่ยเราต้องยิ่งขวนขวายบุญกุศลนะทานคือการแบ่งปันนะครับวัตถุทานวิทยาทานธรรมทานเนี่ยนะเราทำแล้วหรือยังศีลความดีศีล5เนี่ยเรารักษาบริบูรณ์แล้วหรือยังสมาธิเราได้ฝึกฝนแล้วหรือยังตื่นเช้ามาอย่าปล่อยให้จิตตกสวดมนต์ไหว้พระก่อนออกจากบ้านก่อนนอนสวดมนต์ไหว้พระล้างจิตที่มันสกปรกเปื้อนจากข้างนอกมาในแต่ละวันเนี่ยให้มันออกไปนะครับแล้วเจริญปัญญาเห็นความจริงไหมนะครับว่าผลของการที่เราเจริญสติสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยจิตเราเบาสบายปลอดโปร่งขึ้นดีขึ้นมากกว่าไปเพ่งข้างนอกเพ่งโทษเพ่งร้ายข้างนอกแล้วทำให้จิตใจห่อเหี่ยวยิ่งเรามองเห็นความร้ายความชั่วร้ายข้างนอกตัวเราต้องยิ่งขวนขวายบุญกุศลยิ่งทำดีในทุกวันยิ่งทำดีในทุกวันทำให้มากเพื่อสั่งสมเสบียงบุญกุศลผมถามเราว่าถ้าเกิดเราจากโลกนี้ไปในขนาดเนี้ยแล้วดันต้องวนกลับมาเกิดในโลกมนุษย์ที่มันอยู่ในการกรียุคที่คนทุศีลเต็มไปหมดในสังคมเนี่ยที่เราบ่นว่าเราเบื่อหน่ายเราเซ็งเราไม่ชอบอย่างโน้นอย่างนี้เนี่ยเพราะเราเห็นถึงความสกปรกเลอะเทอะถ้าเราต้องวนกลับมาแล้วมันยิ่งหนักกว่าเดิมล่ะในการของกรียุคขลังมันจะสู่มิกสัญญียุคที่เห็นกันเป็นเนื้อเห็นกันทำร้ายกันประดุจสัตว์เนี่ยไม่แย่กว่าหรือทำไมเราไม่คิดว่าถ้าเราเห็นสิ่งต่างๆเลวร้ายอย่างนี้เราต้องรีบขวนขวายใช้ความพยายามขวนขวายในการสั่งสมบุญกุศลใช้สัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องความเชื่อถูกต้องในบาปบุญคุณโทษสวรรค์นรกมรรคผลนิพพานเนี่ยขวนขวายทำความดีทุกวันความดีทุกวันบนเส้นทางทานศีลสมาธิปัญญาตรงจุดไหนที่เราอ่อนด้อยให้เติมเข้าไปถ้าทานทำแล้วศีลทำยังศีลทำแล้วสมาธิทำแล้วยังสมาธิทำแล้วเจริญปัญญาแล้วหรือยังทำให้มากเข้ามากเข้าทำให้องค์อริยมรรคมีองค์8ประการบริบูรณ์มากขึ้นมากขึ้นในทุกวันเพื่อเป็นเสบียงในการเดินทางไกลนะพอพูดอย่างนี้คนบอกอ้าวเราจะไปกันแล้วเหรอสวรรค์เนี่ยยังเราต้องทำทุกวันทุกวันจนกระทั่งมันหมดวาระอายุขัยของเราบนโลกมนุษย์อ่ะจิตเราก็ขึ้นสูงสอบพาสข้ามชั้นไปไม่ใช่ว่าย่ำอยู่บนโลกมนุษย์อย่างนี้แต่ไปมองข้างนอกไปแล้วก็กลายเป็นโทษเป็นทุกข์จิตหดหู่เศร้าหมองใครทำกรรมอะไรเราห้ามเขาไม่ได้คนจะทำชั่วเขาก็แยกทางเดินกันไปเมื่อจากโลกนี้ไปคนดีก็สู่สวรรค์คนชั่วก็ไปนรกไปอบายภูมิก็จบแค่นั้นเองหรือเปล่านะครับใครชอบนะครับฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสมัครติดตามช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0.1 นะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกดติดตามและสนับสนุนช่องอาจารย์เสกเสมอมานะครับสำคัญมากสัมมาทิฏฐิก็ขอทุกท่านมีแล้วก็เจริญขึ้นในทุกวันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า
สวัสดีครับ